สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่บิ๊กนะครับมาทำการติดตั้งเจ้าตัวคาเพย์ทัชนะครับกล่องนี้เนี่ยก็คือทำให้ Apple CarPlay เนี่ยสามารถที่จะดู YouTube Netflix แล้วก็ทีวีออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันครับหลังจากเราแชร์ตัว Wi-Fi แล้วนะครับแล้วก็เราก็กดแอปที่เราต้องการจะเล่นได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่บิ๊กก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้มันก็จะยืดลงมาแล้วก็เลือกช่องได้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนช่องนะครับเราก็กดแบ็กออกไปนะครับอยากดูช่องอะไรก็กดความชัดก็ระดับ Full HD เลยนะครับนี่นะครับถ้าเรามี Netflix เราก็สามารถล็อกอิน account แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับ YouTube ครับนะครับเราสามารถเสร็จเล่นได้เลยจอดเราใช้ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมันก็เนี่ยครับจะหมุนอะไรไม่ได้ต้องจิ้มอย่างเดียวต้องจิ้มจออย่างเดียวใช่ครับเข้าเกียร์ถอยครับระดับปกติเลยนะครับโอเคครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ